สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูสิริจิตทองอารามนะคะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของทัศนธาตุซึ่งมันสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายอย่างด้วยกันมีอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามกันเลยค่ะเรามาเข้าเนื้อหากันนะคะเนื้อหาของเราวันนี้ก็คือส่วนประกอบของทัศนธาตุเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือจุดภาษาอังกฤษว่า dot นะคะ dot dot นักเรียนพูดตามเลยนะคะจุดก็คือสิรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆนะคะปรากฏอยู่ที่พื้นผิวจุดจะไม่มีขนาดความกว้างความยาวความหนานะแล้วก็จุดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและถือว่าเป็นธาตุเริ่มแรกนะคะที่ทำให้เกิดธาตุอื่นๆขึ้นเรามาดูตัวอย่างของจุดนะคะนักเรียนจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยการเอาวัตถุปลายแหลมไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุปลายแหลมอาจจะเช่นดินสอปากกาสีเมจิกหรือพุกันหรืออะไรก็ตามนะคะหรือแม้แต่ไม้จิ้มฟันเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดจุดได้นะคะเกิดให้จุดเป็นภาพที่สวยงามได้หรือภาพที่สองนี้นะคะภาพที่สองเนี่ยเขาจุดให้เกิดเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติสวยงามมีแม่น้ำมีสะพานมีตึกรามบ้านช่องนะคะนี่ถือว่าเป็นการจุดโดยการเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองอันนี้คือเรื่องของจุดนะคะแล้วก็เป็นอันดับแรกของธาตุอื่นๆด้วยต่อไปส่วนประกอบที่2นะคะที่ต่อจากจุดก็คือเส้นภาษาอังกฤษว่า line นะคะ line line เส้นเนี่ยก็คือจุดหลายๆจุดที่ต่อกันเป็นสายเป็นแถวเป็นแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดันนะคะหรือเป็นรอยขูดขีดเขียนของวัตถุนั้นๆให้เกิดเป็นรอยยาวขึ้นนี่คือความหมายของเส้นนะคะเส้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันลักษณะที่1นะคะลักษณะที่1ก็คือเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยมีหลายชนิดมากครูจะยกตัวอย่างนะคะอันที่1ก็คือเส้นดิ่งหรือเรียกง่ายๆก็คือเส้นตรงแนวตั้งก็คือการลากจากข้างล่างเนี่ยขึ้นข้างบนให้มันตั้งฉากกับพื้นนะคะมันเลยเกิดความรู้สึกว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมีความสง่านะคะสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เป็นเส้นตรงเนี่ยจะมีความสง่ามากแม้แต่การเดินของนักเรียนถ้านักเรียนเดินหลังค่อมเนี่ยมันสง่าไหมคะก็ไม่สง่าเพราะนั้นนะคะเส้นตรงจะให้ความรู้สึกว่ามันมั่นคงแข็งแรงมากต่อไปเส้นที่2ก็คือเส้นนอนเนี่ยก็คือเส้นตรงนะคะที่นอนราบไปกับพื้นนะคะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกกว้างขวางสงบเงียบยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคนเราเนี่ยเวลานอนทำไงคะก็คือนอนราบไปกับพื้นนะคงไม่มีใครที่นอนยืนนอนนะคะแล้วก็หลับไม่ใช่อันนี้มันเมื่อนอนไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกสงบเงียบเยือกเย็นเกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้นะคะต่อไปเส้นที่3ก็คือเส้นเฉียงก็คือเส้นตรงเช่นกันแต่ว่ามันเอ็นนะคะมันเอ็นไม่ตั้งฉากนะคะไม่ตั้งฉากกับพื้นนะคะไม่ตั้งฉากกับพื้นมันเลยเกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นคงแข็งแรงนะคะไม่สมบูรณ์เกิดความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือเส้นเฉียงนักเรียนสังเกตว่าตึกนี้อันตรายไหมคะมันมีความพอเรามองไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงสำหรับเรานะคะต่อไปเส้นที่4ก็คือเส้นฟันปลานะคะเส้นฟันปลาก็คือเส้นตรงหลายๆเส้นมันต่อกันสลับต่อเนื่องกันในระยะที่เท่ากันนะคะเกิดความรู้สึกรุนแรงตื่นเต้นอันตรายไม่งั้นเขาก็ไม่เรียกว่า
เส้นฟันปลานะคะนักเรียนเนี่ยอยากขึ้นลงขึ้นลงมันจะแหลมคมนะคะเกิดความรู้สึกว่าอันตรายมากต่อไปเส้นที่5ก็คือเส้นประเส้นประเนี่ยก็คือเส้นตรงที่มันขาดเป็นช่วงๆนะคะเนี่ย1ช่วง2ช่วง3ช่วงเนี่ยขาดเป็นช่วงๆมีระยะแต่ต้องมีระยะที่เท่ากันนะคะมันให้ความรู้สึกที่ต่อเนื่องแต่ว่าขาดระยะนะคะมีความรู้สึกมันใจหายยังไงไม่รู้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเส้นแนวถนนมากกว่านะคะเส้นประค่ะต่อไปเส้นชนิดที่2ลักษณะที่2นะคะก็คือเส้นโค้งเส้นโค้งมีหลายประเภทนะคะอันที่1ก็คือเส้นโค้งลงเส้นโค้งลงเป็นเส้นที่ลักษณะคล้ายกับเชือกมันหย่อนหรือก้นของกระทะนะคะเชือกหย่อนมันเลยให้ความรู้สึกอ่อนโยนเคลื่อนไหวไม่แข็งแรงต่อไปเส้นที่2เส้นที่2ก็คือเส้นโค้งขึ้นนะคะก็คือเส้นโค้งที่คล้ายกับหลังของเต่าหรือคล้ายกับภูเขาหรือคล้ายกับคันธนูนะคะมันจะให้ความรู้สึกแข็งแรงมีความเชื่อมั่นแต่มันเคลื่อนไหวได้นะคะอันนี้คือเส้นโค้งขึ้นต่อไปเส้นที่3ก็คือเส้นคดนะคะเส้นคดเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งนะคะที่โค้งขึ้นโค้งลงโค้งขึ้นโค้งลงต่อเนื่องกันคล้ายกับคลื่นทะเลนะคะคล้ายกับคลื่นทะเลถ้าเรียนไปทะเลเนี่ยจะเห็นว่าทะเลเวลามีคลื่นนะคะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกับเส้นคดเลยค่ะนักเรียนเลยให้ความรู้สึกว่าลื่นไหลนะคะต่อเนื่องอ่อนช้อยมีความนุ่มนวลค่ะต่อไปเส้นที่4ก็คือเส้นก้นหอยเส้นก้นหอยเนี่ยก็คือเส้นโค้งนะคะที่ต่อเนื่องการวนเข้านะคะต่อเนื่องการวนเข้าจากใหญ่ไปหาเล็กหรือเราจะวนจากข้างในออกข้างนอกมันให้ความรู้สึกว่ามันคลี่คลายมันผ่อนคลายได้นะคะนี่คือเส้นก้นหอยหรือเส้นขดหอยนั่นเองลักษณะจะคล้ายกับตัวหอยนะคะต่อไปเส้นที่5ก็คือเส้นโค้งอิสระเส้นโค้งอิสระเนี่ยเป็นเส้นโค้งที่มันต่อเนื่องกันไม่มีทิศทางนะคะคล้ายกับเชือกที่มันทำไมกันพันกันมันเลยเกิดความรู้สึกว่าวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะไม่เป็นระเบียบนะคะเอาละค่ะต่อไปนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาเข้าเนื้อหากันนะคะเนื้อหาของเราวันนี้ก็คือส่วนประกอบของทัศนธาตุเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันที่1ก็คือจุดจุดภาษาอังกฤษว่า dot นะคะ dot dot นักเรียนพูดตามเลยนะคะจุดก็คือสิรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆนะคะปรากฏอยู่ที่พื้นผิวจุดจะไม่มีขนาดความกว้างความยาวความหนานะแล้วก็จุดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและถือว่าเป็นธาตุเริ่มแรกนะคะที่ทำให้เกิดธาตุอื่นๆขึ้นเรามาดูตัวอย่างของจุดนะคะนักเรียนจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยการเอาวัตถุปลายแหลมไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุปลายแหลมอาจจะเช่นดินสอปากกาสีเมจิกหรือพุกันหรืออะไรก็ตามนะคะหรือแม้แต่ไม้จิ้มฟันเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดจุดได้นะคะเกิดให้จุดเป็นภาพที่สวยงามได้หรือภาพที่2นี้นะคะภาพที่2เนี่ยเขาจุดให้เกิดเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติสวยงามมีแม่น้ำมีสะพานมีตึกรามบ้านช่องนะคะนี่ถือว่าเป็นการจุดโดยการเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองอันนี้คือเรื่องของจุดนะคะแล้วก็เป็นอันดับแรกของธาตุอื่นๆด้วยต่อไปส่วนประกอบที่2นะคะที่ต่อจากจุดก็คือเส้นเส้นภาษาอังกฤษว่า line นะคะ line line เส้นเนี่ยก็คือจุดหลายๆจุดที่ต่อกันเป็นสายเป็นแถวเป็นแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยแรงผลักดันนะคะหรือเป็นรอยขูดขีดเขียนของวัตถุนั้นๆใ
ให้เกิดเป็นรอยยาวขึ้นนี่คือความหมายของเส้นนะคะเส้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันลักษณะที่1นะคะลักษณะที่1ก็คือเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยมีหลายชนิดมากกูจะยกตัวอย่างนะคะอันที่1ก็คือเส้นดิ่งเส้นดิ่งหรือเรียกง่ายๆก็คือเส้นตรงแนวตั้งก็คือการลากจากข้างล่างเนี่ยขึ้นข้างบนให้มันตั้งฉากกับพื้นนะคะมันเลยเกิดความรู้สึกว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมีความสง่านะคะสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เป็นเส้นตรงเนี่ยจะมีความสง่ามากแม้แต่การเดินของนักเรียนถ้านักเรียนเดินหลังคอมเนี่ยมันสง่าไหมคะก็ไม่สง่าเพราะนั้นนะคะเส้นตรงจะให้ความรู้สึกว่ามันมั่นคงแข็งแรงมากต่อไปเส้นที่สองก็คือเส้นนอนเส้นนอนเนี่ยก็คือเส้นตรงนะคะที่นอนราบไปกับพื้นนะคะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกกว้างขวางสงบเงียบยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคนเราเนี่ยเวลานอนทำไงคะก็คือนอนราบไปกับพื้นนะคงไม่มีใครที่นอนยืนนอนนะคะแล้วก็หลับไม่ใช่อันนี้มันเมื่อนอนไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกสงบเงียบเยือกเย็นเกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้นะคะต่อไปเส้นที่3ก็คือเส้นเฉียงเส้นเฉียงก็คือเส้นตรงเช่นกันแต่ว่ามันเอ็นนะคะมันเอ็นไม่ตั้งฉากนะคะไม่ตั้งฉากกับพื้นนะคะไม่ตั้งฉากกับพื้นมันเลยเกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นคงแข็งแรงนะคะไม่สมบูรณ์เกิดความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือเส้นเฉียงนักเรียนสังเกตว่าตึกนี้อันตรายไหมคะมันมีความพอเรามองไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงสำหรับเรานะคะต่อไปเส้นที่4ก็คือเส้นฟันปลานะคะเส้นฟันปลาก็คือเส้นตรงหลายๆเส้นมันต่อกันสลับต่อเนื่องกันในระยะที่เท่ากันนะคะเกิดความรู้สึกรุนแรงตื่นเต้นอันตรายไม่งั้นเขาก็ไม่เรียกว่าเส้นฟันปลานะคะนักเรียนเนี่ยอยากขึ้นลงขึ้นลงมันจะแหลมคมนะคะเกิดความรู้สึกว่าอันตรายมากต่อไปเส้นที่5ก็คือเส้นประเส้นประเนี่ยก็คือเส้นตรงที่มันขาดเป็นช่วงๆนะคะเนี่ย1ช่วง2ช่วง3ช่วงเนี่ยขาดเป็นช่วงๆมีระยะแต่ต้องมีระยะที่เท่ากันนะคะมันให้ความรู้สึกที่ต่อเนื่องแต่ว่าขาดระยะนะคะมีความรู้สึกมันใจหายยังไงไม่รู้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเส้นแนวถนนมากกว่านะคะเส้นประค่ะต่อไปเส้นชนิดที่2ลักษณะที่2นะคะก็คือเส้นโค้งเส้นโค้งมีหลายประเภทนะคะอันที่1ก็คือเส้นโค้งลงเส้นโค้งลงเป็นเส้นที่ลักษณะคล้ายกับเชือกมันหย่อนหรือก้นของกระทะนะคะเชือกหย่อนมันเลยให้ความรู้สึกอ่อนโยนเคลื่อนไหวไม่แข็งแรงต่อไปเส้นที่2เส้นที่2ก็คือเส้นโค้งขึ้นนะคะก็คือเส้นโค้งที่คล้ายกับหลังของเต่าหรือคล้ายกับภูเขาหรือคล้ายกับคันธนูนะคะมันจะให้ความรู้สึกแข็งแรงมีความเชื่อมั่นแต่มันเคลื่อนไหวได้นะคะอันนี้คือเส้นโค้งขึ้นต่อไปเส้นที่3ก็คือเส้นคดนะคะเส้นคดเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งนะคะที่โค้งขึ้นโค้งลงโค้งขึ้นโค้งลงต่อเนื่องกันคล้ายกับคลื่นทะเลนะคะคล้ายกับคลื่นทะเลถ้าเรียนไปทะเลเนี่ยจะเห็นว่าทะเลเวลามีคลื่นนะคะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกับเส้นคดเลยค่ะนักเรียนเลยให้ความรู้สึกว่าลื่นไหลนะคะต่อเนื่องอ่อนช้อยมีความนุ่มนวลค่ะต่อไปเส้นที่4ก็คือเส้นก้นหอยเส้นก้นหอยเนี่ยก็คือเส้นโค้งนะคะที่ต่อเนื่องการวนเข้านะคะต่อเนื่องการวนเข้าจากใหญ่ไปหาเล็กหรือเราจะวนจากข้างในออกข้างนอกมันให้ความรู้สึกว่ามันคลี่คลายมันผ่อนคลายได้นะคะนี่คือเส้นก้นหอยหรือเส้นขดหอยนั่นเองลักษณะจะคล้ายกับตัวหอยนะคะต่อไปเส้นที่5ก็คือเส้นโค้งอิสระเส้นโค้งอิสระเนี่ยเป็นเส้นโค้งที่มันต่อเนื่องกันไม่มีทิศทางนะคะคล้ายกับเชือกที่มันทำไมกันพันกัน
มันเลยเกิดความรู้สึกว่าวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะไม่เป็นระเบียบนะคะเอาละค่ะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนนักเรียนนะคะในเรื่องเส้นต่างๆให้นักเรียนได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็สามารถเอาทบทวนที่บ้านได้สามารถหัดวาดเส้นต่างๆได้นะคะเอาเรามาดูกันนะเรื่องเส้นสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูโอจะมาสอนเรื่องเส้นนะคะเส้นคือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหรือนำจุดมาเรียงต่อๆกันไปก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้นค่ะเส้นชนิดแรกนะคะก็คือเส้นตรงแนวตั้งค่ะเส้นตรงแนวตั้งนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นคงแข็งแรงเราลากจากข้างบนลงข้างล่างนะคะต่อมาค่ะเป็นเส้นตรงแนวเฉียงเส้นตรงแนวเฉียงนะคะจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงต่อมาเส้นตรงแนวนอนค่ะเส้นตรงแนวนอนนี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกถึงความสงบนิ่งต่อมาคือเส้นหยักหรือเส้นซิกแซกค่ะเส้นหยักหรือเส้นซิกแซกนี้นะคะจะทำให้รู้สึกถึงความตื่นเต้นหรือบางครั้งอาจสื่อถึงความรุนแรงค่ะเส้นต่อมานะคะคือเส้นโค้งต่อเนื่องเส้นโค้งต่อเนื่องนี้ทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวการลื่นไหลค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือเส้นโค้งค่ะเส้นโค้งนี้ก็ทำให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเช่นกันแต่ว่าจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่าค่ะอีกเส้นหนึ่งคือเส้นมวนนะคะให้ความรู้สึกมึนงงเคลื่อนไหวไม่มีที่สิ้นสุดค่ะส่วนเส้นสุดท้ายคือเส้นประให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนและขาดหายจ้ะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้ความรู้สึกของเส้นกันไปแล้วเราจะมาลองวาดภาพโดยใช้เส้นต่างๆตามจินตนาการกันนะคะสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองช่วยคุณครูตอบนะคะว่าเส้นที่คุณครูชี้คือเส้นอะไรเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นม้วนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสอนเรื่องเส้นวันนี้ไว้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้ติดตามชมกันนะคะว่าไงคะเป็นไงบ้างหลังจากที่พวกเราเรียนมาแล้วรู้สึกว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะในเรื่องจุดเรื่องเส้นนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราจะเรียนในส่วนประกอบอื่นต่อไปนะคะถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็สามารถที่จะท
ทำได้เองเอากระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็ทำได้เองเรื่องจุดเรื่องเส้นเนี้ยฝึกฝนไว้นะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวพอเรามาเจอกันเราก็จะได้ง่ายขึ้นต่อการทำงานครั้งนี้นะคะแล้วพบกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ